สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทั้งเข้าสู่ channel Black Ship HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมแม่มีแวนไม่ยินเต้นเลยอย่างนี้เนี่ยผมอยู่กันในเกมไกด์หน้าวีผมกับฮีโร่ใหม่ฮายาเตะครับผมนะวันนี้จะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้ให้ดูมาโชว์ความกลากให้ดูโอเคไปกันเลยฮีโร่ตัวนี้ก็จะเน้นความเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะได้แรงเอาเอาไงเพื่อนไอ้ฝั่งมีเดซี่ก็พอได้อยู่กลางฝั่งไอ้ล่างไปไว้ก่อนล่างไปไว้ก่อนล่างไปไว้ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนต้นเกมไม่เป็นไรโอเคเฟิร์สบอลไปดิจัดไปไปล่างครับผมแบบนี้ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างยิ่งเลยนะครับ เราต้องไปดูเรนโอเคเพราะว่าต้นเกมตัวเรามันจะเบาอยู่เนาะต้องอาศัยเทียมมากตัวไฮยาเตะก็เราใช้รูนไกเทียมเนี่ยให้ความเร็วในการโจมตีให้ได้ทั้งหมด 150% ครับผมมันจะยิงดาวกระจายออกไปประมาณ9ดอกมามันจะแรงเฮ้ยโคตรแรงแล้วก็สกิลตัวผมเมื่อมีฮีโร่ศัตรูอยู่ใกล้ๆมันจะขึ้นเป็นวงแดงนี้เนาะเตือนเราว่าเอ้ยมีคนมานะอะไรประมาณนี้ครับก่อนเดี๋ยวว่าเราอะว่าไงจะว่าไงจะลบกันมันไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันต่อไปเรื่อยๆก็ลดเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมลดเยอะพอสมควรแต่ว่าความเร็วเรายังไม่เยอะตอนนี้77% ไม่โดนเลยตัวนี้ไม่ใช้มานานเนาะใช้เป็นไอ้ลอสตามิน่าเอ้ยเอาวะแล้วก็ศัตรูที่เราโจมตีไปจะติดสัญลักษณ์ขึ้นมาบนหัวเห็นไหมเรื่องมังกรก็ในขณะที่มันติดสัญลักษณ์ก็โจมตีไปเรื่อยเลยครับผมมันเก็บสแต็กแหวกมันก็จะระเบิดปุ่มเพิ่มดาเมจหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะสกิลสามจะเป็นการเทเลพอร์ตเข้าไปแล้วก็ปล่อยดาวกระจายมีเห็นไหมที่เทเลพอร์ตเข้าไปเป็นสีแดงแล้วก็ปล่อยดาวกระจายครับผมท่านั้นก็แรงนะเอาไว้หนีได้ด้วยแล้วก็เอาไว้เข้าไฟได้แต่ว่าต้องเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าต้องเอาตัวเข้าไปแลกกับเขาแล้วก็ตะกี้ตัวของเจ้าตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรส่งผลกับไอเทมที่ใช้เลยนะเอฟเฟกต์จะขึ้นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรมิกกันเอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมิกอะไรกันยังไงไม่มั่นใจไปช่วยกลางก่อนล่างแวนดูอยู่นี่ไงเข้าไปโดนตาตันนี่จ่อแม่งจ่อแม่งเลยเชี่ยตะกี้เราโดนหยุดเลยตะกี้ที่3อันตีเราโดนหยุดโอ้โหแรงๆๆๆๆเนื้อดิเป็นใบอ่ะคราวนี้ใคร AFK วะบันไลจักแล้วกดสกิลมันจะติดด้วยเฮ้ยเพื่อนถอยเพื่อนใจเย็นโอ้เสียป้อมยับแล้วผมอะเชี่ยเรียนแบบเป็นอันขาดเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบยืนเลนเท่าไหร่นี่โอเค
เอามันมันเอามันเอามันเออแล้วแล้วแล้วเฮ้ยนายคอร์ดนายคอร์ดเฮ้ยหลอดก็หมดเฮ้ยนายเพื่อนดีมากนายคอร์ดนายมันนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเป็นกาเข้าอ่ะเชี่ยเชี่ยโอ้โอเคก็เจ้าตัวเนี้ยต้องอาศัยเทมอย่างที่ผมบอกมันเป็นตัวเลดเกมนะไม่ใช่ตัวต้นเกมก็เลดต้นเกมนี้จะแบบต้องทนนิดนึงอ่ะกับความกลากของมันอลิสอลิสเอ้ยเออนั่นแหละช่วยนายคอร์ดก่อนช่วยนายคอร์ดก่อนเออนายคอร์ดดีมากต้องเอาป้อมแล้วจังหวะเนี้ยยังได้ป้อมป้อมเราเสียไปตั้ง2ป้อม3ป้อมแล้วเนี่ยไปล่างล่างล่างไปแล้วโว้ยถอ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 ยเอาล่างละเราต้องได้ละเฮเตตัวเนี้ยเอ้าทำไมปล่อยใส่คิวทำหาเลยเนี่ยล่าดีล่าดีอย่างเงี้ยยอมตายเอ้ยเพื่อนเอามันเหตุการณ์เมื่อกี้ก็อย่าเปลี่ยนแบบเพราะเพื่อนเราไม่เข้ามันไม่เข้าเข้าไปตายฟรีเลยครับผมสตามิน่าก็หมดช่วยวีโร่ไม่ได้นี่คือปัญหาของมันเจ้าตัวเนี้ยเพราะว่าสตามิน่าสำคัญกับมันมากหยาบครับบอกเลยคุณนายข่าวแค่สองป้อมเองอะฟังผมป้อมจะหมดแล้วอะเอาต้องรวมกลุ่มแล้วไม่งั้นไม่ชนะเนี่ยเกมเนี่ยเฟดเตือนอีกหำว่าแต่ก็จะเออโอเคจัดไปเลือดจะหมดหาตีคีพันนี้ก็ได้เราดูเลือดได้ละแล้วก็จะตัวนี้ผมเมื่อโจมตีครบ6ครั้งก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์วะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้สักอย่างถอยเพื่อนถอยอย่าเพิ่งสดอย่าเพิ่งสดเคลียร์ล้างเรียนก่อนเอามาวันนะคอร์สฟังเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละอื้อเออหูเกือบหมดหลอดอ้อตีของทำไมล่ะกูกลับบ้านดิรออะไรกลุ่มแล้วจังหวะเนี้ยเกมนี้จะยังไงเอาบัฟฟ้าไว้ใจเย็นเพื่อนเอาบัฟฟ้ารอมันบัฟฟ้ารอมันเออมันกลับมานี่เงี้ยเงี้ยเดซี่ชอบตรงเนี้ยแหละลงกุมลงกุมลามังกรลามังกร ระวังอาริสวาจะต้องมีมากกว่าอาริสอันนกก่อนก็ได้วะโดนสกิลตัดครับผมโดนสกิลตัดอันติกมันเสียอยู่อย่างเดียวเลยเอาคีตัวเนี้ยกำลังไปเพื่อนกำลังไปแล้วก็สกิลดีค่อนข้างกำแพงได้นะแต่ว่าต้องกำแพงที่มันไม่นี้หนึ่งพยายามดูเลือดตัวเองเลยนะเข้าไปเอามาก่อนเอามาก่อนเลือดน้อยอย่าคีสู้เขาไม่ค่อยดีกลับบ้านกลับบ้านหน่อยแต่ก็ตัวนี้เอาไปเล่นฟาร์มนะก็มันก็โอเคแต่ต้องประมาณเลทเกมอ่ะเป็นตัวที่ฟาร์มแบบช้านิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดจะได้เกิดเร็วๆต้องเล่น
เร่งเลนดีกว่าเกิดไวกว่ามาแล้วพี่มาแล้วถอย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 เพื่อนถอยถอยถอยโอ้โหเฮียคนแรงเพื่อนตักตัวเราต้องรอดับไฟฟ้าไปก่อนถึงจะแรงเหมือนมันเอาแวนเป็นต้นแบบนะว่าไหมชุดตากระจายเหมือนกันเลยแค่ปรับเปลี่ยนสกิลให้มันเป็นคนละเรื่องแค่นั้นเองมาว่ะมาแล้วเพื่อนเฮ้ยๆๆออกก่อนออกก่อนอย่าสดอย่าเพิ่งสดหาดูเลยคลิปคลิปไหนไม่มีคลิปเลยเฮ้ยแต่มีหน้าเหมือนโคตรไรอ่ะบอกเลยซาเซย์เยอะมั้ยหืมซาเซย์เยอะตีเป็นลูกเลยจัดไปขอดูเลือกคลิปก่อนได้ไหมเพื่อนขอโทษยิงผิดแล้วแต่คนเล่นน่ะแล้วแต่ไอเทมที่ใช้แล้วแต่เกมแล้วแต่ความถนัดของคนแล้วแต่ความเคยชินอะไรเงี้ยเอามัน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 ยับจะยับ ยิงแม่งชอบยิงผิดทางเนี่ยคุณตายมีหน้าหมดอีกอ่ะถอยเพื่อนถอย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 ดูเลือดดูเลือดโอเคเอาว่ะเริ่มสูสีแล้วว่ะนะครับฟังผมมันโอเคนะฟาร์มนี้แบบนี้มากเลยเฮ้ยซิกเหมือนเห็นอยู่ในป่าไปไหนแล้ววะโอเคฟังเขาได้ฟังเขาฆ่า6ตาย3แล้วอ่ะนี่เอาฟอร์เคดด้วยเห็นไหมรู้สึกมันจะไม่ทับกันมั้งถ้าเกิดออกเป็นของตัวเนี้ยมันใช้ได้ทั้งคู่เลยทั้งฟอร์เคดทั้งไอ้ไทฟ้าปกติมันจะขึ้นมือทั้งคู่ใช่ไหมไอ้สองสกิลเนี้ยสองไอเทมเนี้ยมันจะเป็นไทฟ้ากับไอ้เป็นเนี้ยสีน้ำเงินขึ้นเฮ้ยเอามันแวนเออจัดไปมาฝากเขามาฝากย้ายไม่ได้ปะฟ้าแล้วก็แบบมังกรให้เพื่อนดีกว่าโอ้โหแหวนกูไปแล้วเบ็ดนี่คนเดียวจริงๆของเรา158เกินแล้วครับผมจริงมังกรไม่เข้าเลยเว้ยนี่เอามังกรคนเดียวเป็นไงช้าอยู่งั้นเพื่อนถอยโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนตัดเพื่อนอย่าด่ากูนะเพื่อนไปแล้วโว้ยไม่เอาก็ได้ไอ้ดาร์กเบสซิ่งอ่ะเหตุการณ์เมื่อกี้อย่าเรียนแบบเป็นอันขาดที่ไม่เข้าไปช่วยเพื่อนแต่อันนี้เป็นโหมดธรรมดาก็ไม่ซีเรียสมากครับผมมันไม่ใช่โหมดอาจารย์ดับเนาะถ้าอาจารย์ดับต้องเล่นเต็มที่ไม่กล้าออกไปไม่กล้าออกไปไม่เป็นเหมือนตัวล่อซื้ออ่ะ
ออกไปเดี๋ยวโดนยำก็สกิลสองนี้ที่เป็นการพุ่งเนี่ยจะเป็นพุ่งไวแล้วก็วิ่งเร็วแล้วสมมติเหมือนแบบว่ามันเพิ่มดาเมจได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะเห็นเขาพูดกันมาไม่ค่อยอ่านนะไม่ชอบอ่านสกิลมันนะคอมันโคตรไวเลยเรียบร้อยจะได้ส่วนสกิลสามก็เป็นการเทเลพอร์ตแล้วก็ปล่อยดาวกระจายเนาะก็ไว้หนีก็ได้แล้วก็เฮ้ยนาคอก็เสียดายเลยบอมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้นาคอนั่งโคตรไวอ่ะบอกเลยออกมาก่อนฟิงเกอร์มาก่อนป้อมจังหวะนี้ต้องเอาป้อมแล้วป้อมแล้วป้อมเพื่อนไม่เชื่อมันมีตายเกิดเดี๋ยวนะเราได้เรามีพลังยูนิตเรา881โอ้วิโลกูวิโลได้ป้อมโอเคมันเหลืออยู่ป้อมเดียวแล้วที่มันอยู่ป้อมบนป้อมเดียวให้คลิปตีแตกแล้ววะจริงๆก็อยากจะรีวิวในหมวดจานดับนะแต่ว่ากลัวแพ้ช่วงนี้ดาวตกบ่อยแพ้ที4-5รอบติดอ่ะแม่งเอ้ยก็เสี่ยงอ่ะบอกเลยจังหวะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะแพ้เขาได้นะต้องพยายามหาเวลาไปจบพยายามเคลียร์เลนข้างไอ้นี่เลนข้างทุกอย่างข้างๆเนี่ยพวกเลนกลางเลนกลางเคหมดเลยเคลียร์คลิปคีเราจะได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันอยู่เฮ้ยเพื่อนถอยก่อนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนถอยนาคอร์กับวีโร่มาแล้วเพื่อนมาแล้วท่าพุ่งแม่งโคตรแดกตามีหน้าเลยเนี่ยแกออกไปเลยใช้ท่าพุ่งนี่ออกไปตามีหน้าหายไปครึ่งหลอดพยายามคลิปเรียบร้อยเชยโอเคเรียบร้อยครับผมนาคอสบัฟฟ้าไปต้องลงกลุ่มชนะเกมนี้อ้าวเชี่ยอลิสอลิสทำไมอลิสแผ่นนี้มันดูนิ่มๆแต่ผมไม่ค่อยได้รวมกับเขาไงนี่ต้องรวมกลุ่มแต่ที่แยกไปก็นี่แหละไปเคลียร์คีย์ให้เพื่อนอันตีเข้าไปเรียบร้อยครับผมตัวนี้พยายามฝึกเล่นบ่อยๆนะถ้าใครมีนะมันอยู่ในระหว่างหลอดพาร์ตอะเติมจริงๆเติม209ก็ได้แล้วก็ทำภารกิจอีกหน่อยเวล15ก็ได้แล้วฮีโร่ภารกิจก็ทำไม่ยากถอยกันเพื่อนถอยกันเพื่อนมังกรกันมังกรกันได้ยังวะเอาไว้ดักเบสซิ่งทีพี่ต้องการแล้วแหละเฮ้ยกำลังไปดูเลือดโอเคทีมเรามาแล้ว
พี่มาแล้วน้องกระตันโอ้ยเกือบตายเรียบร้อยตายแล้วนาคอสของป้าฟ้ารอบนะต้องการเลือดโอเคเฮ้ยยังไม่ตายเหรอวะนี่อัดหน้าแมงเลยนี่เอามังกรมังกรน้อยกันโอเคครับผมได้ป้อมนี้มากเลยเข้าไปดูดีว่าป้อมจะยิงเราแรงขนาดไหนหนีครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวป้อมเดียวละนี่เรามันตัวเลดเกมครับผมเราไม่ใช่ตัวต้นเกมนะเนี่ยเลดเกมโคตรแรงบอกเลยจริงๆถ้าเกิดมาออกของฟาร์มตอนเลดเกมก็ดีนะเพราะว่ามันจะแรงตอนช่วงเลดเกมไงเออกดสกิลผิดเสกอันนี้เข้าไปวาร์ปเข้าไปพุ่งเข้าไปจะกดสกิล1จะกดสกิล2เฉยเลยอลิสแพทนี้มันนิ่มจังเพราะผมเจอมาหลายรอบแล้วอลิสอะหรือฝั่งเขาออกของแล้ววะอ๋อเชี่ยอะอะไรเนี่ยอลิสออกของดาเมจเดี๋ยวนะขอเคลียร์หน้าจอก่อนจบแล้วเกมนี้จบแล้วจบแล้วโอเคเรียบร้อยแหวนนั่งเต้นด้วยโอเคนะคอได้มีพิบกดไลค์ไปเจ็ดตายสี่ช่วยแปะกับผมตะกอจังหวะนี้โอเคผมก็สำหรับเกมนี้ผมกับฮีโร่ใหม่ไฮยาเตะเป็นไงกันบ้างครับผมก็สุดยอดนะเจ้าตัวนี้โอเคครับผมก็แรงอยู่เหมือนกันก็สำหรับเกมนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไฟมีอะไรจะกักกันนิดนึงก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า